ก็สวัสดีครับผมก็พบกับกระผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะได้นําความรู้นะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับผมในคนโบราณนะครับผมคนเฒ่าคนแก่นะครับที่มีความเชื่อนะครับผมเกี่ยวกับไม้ที่ผมชี้นี้นะครับผมก็คือไม้เกล่อนนะครับผมว่ามีความวิเศษมีความเชื่อทางด้านการป้องกันพูดผีปีศาจนะครับผมหรือวิญญาณร้ายหรือมนต์ดําต่างๆได้ดีนะครับผมอันดับแรกเรามาทําความรู้จักกับไม้เกล่อนก่อนนะครับผมไม้เกล่อนก็คือไม้ที่เป็นแกนของไม้นะครับผมซึ่งเนื้อข้างนอกได้หลุดลอกออกหมดนะครับผมจนคงเหลือแต่แกนในนะครับผมก็คือแกนลักษณะที่ผมชี้อยู่นี้นะครับผมที่เรียกว่าไม้เกล่อนนะครับผมไม้เกล่อนนี้นะครับผมคุณพ่อคุณแก่คนโบราณนะครับแถวบ้านผมนะครับผมนิยมหามาเพื่อจะไว้ตามบริเวณบ้านหรือตามเถียงไร่เถียงนานะครับผมเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจหรือวิญญาณร้ายนะครับผมที่จะเข้ามาบริเวณภายในบ้านหรือภายในกระต๊อบเถียงนาเรานะครับผมรวมถึงสัตว์ร้ายด้วยนะครับผมก็มีความเชื่ออย่างนั้นนะครับผมท่านอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้นํามาให้ความรู้นะครับผมถ้าท่านได้พบเจอนะครับท่านสามารถนํามาไว้ภายในบริเวณบ้านอาจจะเป็นที่สวนหลังบ้านก็ได้นะครับผมหรืออาจจะตามข้างรั้วก็ได้นะครับผมแต่นี่ผมเอามาปักไว้นะครับผมที่สวนนะครับผมข้างบ้านนะครับผมเพราะว่าบ้านผมอยู่ติดชายป่านะครับผมผมก็เลยหามาเพื่อจะไว้ในบริเวณบ้านนะครับผมเพื่อกันพูดผีปีศาจหรือวิญญาณร้ายหรือแม้กระทั่งสัตว์ร้ายนะครับผมที่จะเข้ามาภายในบริเวณบ้านนะครับผมตั้งแต่เก่าตั้งแต่สมัยโบราณนะครับผมคนแถวภาคอีสานนะครับผมจะนิยมนอนเฝ้าไร่เฝ้านานะครับเพื่อทําการเกษตรนะครับผมจะนิยมหาไม้เกล่อนนะครับผมมาไว้ภายในบริเวณข้างๆเถียงนานะครับผมเพื่อจะป้องกันสัตว์ร้ายพูดผีปีศาจนะครับผมหรือมนต์ดําต่างๆนะครับผมวิญญาณร้ายนะครับผมก็เป็นความเชื่อทางแถวบ้านผมนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมความเชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับผมก็ให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแต่ผมเชื่อนะครับผมผมเชื่อในสิ่งแบบนี้นะครับผมไม้นี้ก็เป็นไม้ที่ผมหามาไว้นะครับผมเพื่อจะป้องกันพูดผีปีศาจหรือวิญญาณร้ายหรือแม้กระทั่งสัตว์ร้ายนะครับผมที่จะเข้ามาภายในบริเวณบ้านนะครับผมถ้าท่านใดที่พบเจอนะครับผมก็สามารถนํามาไว้ภายในบริเวณบ้านได้นะครับผมหรือท่านอาจจะอยู่ตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับผมปลูกกระต๊อบหรือปลูกเถียงนาไว้นะครับผมเพื่อเฝ้าพืชพันธุ์การเกษตรนะครับผมก็สามารถนํามาไว้ได้นะครับผมตามความเชื่อนะครับผมแถวบ้านผมนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับผมที่บอกต่อผมมานะครับผมก็คือไม้เกล่อนก็คือไม้ที่เป็นแกนในของไม้นะครับผมซึ่งเปลือกนอกได้หลุดออกหมดนะครับผมได้ผุพังออกหมดเหลือแต่ข้างในนะครับผมก็คือแก่นนะครับผมแก่นไม้นะครับนี่ก็คือแก่นนะครับผมซึ่งจะแข็งมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูครับนี่ครับผมซึ่งผมก็ได้หามาไว้นะครับผมตามความเชื่อโบราณแถวบ้านผมนะครับคุณเฒ่าคุณแก่บอกต่อมานะครับผมว่าป้องกันได้นะครับผมประเภทวิญญาณร้ายมนต์ดำอาถรรพ์ต่างๆนะครับแม้กระทั่งเสือสมิงนะครับเพราะสมัยก่อนก็เรื่องแบบนี้ก็ยังมีเยอะนะครับผมก็เลยเล่าขานมานะครับผมความเชื่อนะครับผมแถวบ้านผมนะครับซึ่งบ้านผมก็ติดอยู่ชายป่านะครับผมผมก็เลยหามาไว้นะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็นําความรู้ใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมเท่านี้นะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็สวัสดีครับ